ปัจจุบันนี้เป็นระยะเวลายาวต่อเนื่องกว่า17เดือนที่ประเทศจีนซื้อทองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยมีการเปิดเผยว่าแบงก์ชาติจีนพยายามหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและการตุนทองนั้นยังคงเดินหน้าต่อไปซึ่งธนาคารกลางทั่วโลกได้เข้าซื้อทองคำสำรองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญนอกเหนือจากเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐและความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ทำให้ราคาทองคำพุ่งสูงทุบสถิติใหม่รายวันในช่วงนี้แต่ที่น่าจับตาเป็นพิเศษก็คือธนาคารกลางของจีนที่ซื้อทองในปริมาณมากที่สุดและยังซื้ออย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดในรอบ17เดือนที่ผ่านมาซึ่งในขณะเดียวกันก็มีข่าวว่ากัมพูชามีตึกร้างกว่า500ตึกซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการ BRI จากประเทศจีนโดยสีหนุวิวของกัมพูชาไม่เคยว่างเว้นจากตึกร้างไร้ผู้อาศัยแต่ว่าปัจจุบันมีตึกและอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จประมาณ360แห่งและยังมีอีกประมาณ170แห่งที่สร้างเสร็จแล้วแต่กลับไม่มีคนอยู่อาศัยโดยโครงการข้อริเริ่มจ่ายแถบและเส้นทางหรือ BRI ของจีนได้ทิ้งมรดกที่น่าขมขื่นกับกัมพูชาคือตึกร้างที่ไร้คนอาศัยกว่า500ตึกโดยเฉพาะในสีหนุเวลเมืองรีสอร์ทชายทะเลที่เต็มไปด้วยโครงการต่างๆที่ยังค้างคาสร้างไม่เสร็จหลังจากบรรดานักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จีนพากันเก็บกระเป๋ากลับประเทศโดยโครงสร้างตึกคอนกรีตในสิ่งปลูกสร้างที่ร้างเป็นจำนวนมากตั้งอยู่บนที่ดินของป่านซอมโบที่เคยเป็นครูโรงเรียนอนุบาลในวัย51ปีโดยเขากล่าวว่าเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงจริงๆมองไม่เห็นอนาคตเลยว่าการก่อสร้างตึกนี้จะสำเร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่ซึ่งหากย้อนกลับไปในปี2562หรือประมาณ5ปีที่แล้วนักลงทุนชาวจีนคนแรกได้เดินทางมาที่สีหนุวิลและมีข้อเสนอที่จะสร้างอพาร์ตเมนต์สูง10ชั้นซึ่งในปีนั้นเองตลาดอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชากำลังบูมอย่างมากนักลงทุนชาวจีนต้องการจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่ประมาณ750ตารางเมตรที่ว่างของครูโรงเรียนอนุบาลคนนี้พร้อมกับให้คำสัญญาว่าจะสร้างอพาร์ตเมนต์ให้เสร็จภายในปี2564และจะจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดินให้กับเจ้าของที่ดินเดือนละประมาณ20ล้านเหรียญหรือ5,000ดอลลาร์ซึ่งสูงกว่ารายได้จากการสอนหนังสือมากถึง10เท่าเพราะฉะนั้นเจ้าของที่ดินก็เลยตกลงทำโครงการนี้แต่หลังจากเกิดโควิด-19 ระบาดใหญ่นักลงทุนก็เดินทางกลับจีนและบอกว่าไม่สามารถเดินทางกลับกัมพูชาได้อีกซึ่งนี่เป็นข่าวสุดท้ายที่เขาได้รับทราบเกี่ยวกับนักลงทุนจีนก็เลยหันหน้าไปพึ่งรัฐบาลเพื่อเริ่มต้นกระบวนการยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอพาร์ตเมนต์โดยข้อมูลของทางการกัมพูชาระบุว่าเมืองสีหนุวิลไม่เคยว่างเว้นจากตึกร้างไม่มีคนอาศัยแต่ว่าปัจจุบันมีตึกร้างมากมายด้วยความที่สีหนุวิลตั้งอยู่ในทำเลที่ดีบริเวณอ่าวไทยจึงไม่แปลกที่เศรษฐกิจของสีหนุวิลนั้นบูมอย่างมากในช่วงกลางทศวรรษ2010ด้วยกระแสเงินทุนจากจีนและกัมพูชาก็แสวงหาการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ประเทศด้วยการรับโครงการริเริ่ม BRI ของจีนโดย Prince Real Estate Group บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กัมพูชาได้เริ่มโครงการก่อสร้างหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรูช้อปปิ้งมอลล์ในสีหนุวิลที่ถูกเรียกขานกันว่าจะเป็นมาเก๊าแห่งที่2ในฐานะที่จะเป็นแหล่งรวมศูนย์บันเทิงหลายสิบแห่งโดยกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาได้ระบุว่าปีที่ผ่านมากัมพูชารองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเพียง 550,000 คนเท่านั้นซึ่งลดลงกว่า 77% จากปี2562และก็มีผู้โดยสารเพียง 15,754 คนเท่านั้นที่เดินทางไปสีหนุวิลซึ่งลดลงจากปี2562มากถึง 98% ซึ่งตัวเลขนักเดินทางเข้าสีหนุวิลช่างสวนทางอย่างสิ้นเชิงกับจำนวนนักเดินทางและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเสมาราชซึ่งเป็นที่ตั้งของนครวัดที่ได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกและกระแสเงินทุนที่หลั่งไหลไปสีหนุวิลก็ชะลอตัวลงอย่างหนักหลังจากการระบาดของโควิด-19 รัฐบาลกัมพูชา
ได้ปราบปรามแหล่งบันเทิงและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ตกต่ำขณะที่ข้อมูลของทางการกัมพูชาก็ประเมินว่าต้องใช้เงินอีกกว่า 1,100 ล้านดอลลาร์เพื่อสานต่อโครงการก่อสร้างที่ยังค้างคาให้เรียบร้อยโดยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาได้ประกาศแผนการแก้ปัญหารวมทั้งให้วีซ่าพิเศษและสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับนักลงทุนที่ซื้ออาคารมูลค่ามากกว่า1ล้านดอลลาร์แต่ว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเหล่านั้นด้วยโดยนายกรัฐมนตรีกัมพูชายืนยันว่ารัฐบาลจะทำให้ซีฮานุวิลน่าดึงดูดมากยิ่งขึ้นด้วยนโยบายเขตปลอดภาษีและเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนส่งเสริมการสร้างรีสอร์ทและบริการอื่นๆสำหรับนักท่องเที่ยวและจะดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อป้องกันความไม่ปลอดภัยแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญผู้อำนวยการสถาบันจีนศึกษาของ Royal Academy of Cambodia มองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายและเป็นความท้าทายที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากตอนนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญภาวะขาลงทางเศรษฐกิจบรรดานักลงทุนชาวจีนต่างพากันเข้าไปลงทุนในหลายประเทศในอาเซียนทำให้ประเทศต่างๆตกอยู่ในภาวะเสี่ยงเมื่อทั่วโลกรวมถึงจีนกำลังมีปัญหาทางเศรษฐกิจและกัมพูชาก็ไม่ใช่ตัวอย่างเดียวของปัญหาที่เกิดขึ้นนี้โดยวิกฤตหนี้ของ Country Garden Holding ยักษ์ใหญ่อสังหาริมทรัพย์จีนได้สร้างผลกระทบไปจนถึงมาเลเซียทำให้โครงการพัฒนา Mixed Use มูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์ในรัฐยะโฮอยู่ในภาวะชะงักงันเช่นกันซึ่งกัมพูชาต้องพึ่งพากระแสเงินทุนจากจีนตั้งแต่ปี2565สภาเพื่อการพัฒนาของกัมพูชาได้อนุมัติการลงทุนของต่างชาติมูลค่า 1,900 ล้านดอลลาร์ซึ่งในจำนวนนี้ประมาณ 90% เป็นทุนจากจีนเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะแก้ปัญหาที่กลุ่มทุนจีนได้ทำเอาไว้ในกัมพูชาโดยพึ่งพากลุ่มทุนจากประเทศอื่นซึ่งทางด้านรองผู้ว่าจังหวัดพระศรีฮนุกล่าวว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงศรีฮนุวิลให้มีความหลากหลายทางด้านอุตสาหกรรมและประเทศที่ต้องการเข้ามาลงทุนเพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดขับเคลื่อนไปได้ดีกว่านี้โดยที่ผ่านมารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตได้มีนโยบายเปิดกว้างในการรับการลงทุนจากต่างชาติอย่างเต็มที่ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นบริษัทญี่ปุ่นเพราะว่าทุกวันนี้บริษัทญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในกัมพูชาน้อยกว่าบริษัทจากไทยหรือว่าเวียดนามแต่ญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการสร้างท่าเรือศรีฮนุวิลท่าเรือน้ำลึกแห่งเดียวของกัมพูชาเมื่อประมาณ30กว่าปีก่อนซึ่งหากพิจารณาจากเศรษฐกิจของจีนนั้นมีรายงานว่าในปีนี้แม้ว่าราคาทองจะแพงขึ้นทุบสถิติใหม่ทำออลไทม์ไฮเกือบทุกเดือนแต่ว่าแบงก์ชาติจีนก็ยังคงตุนทองคำเพิ่มขึ้นทุกเดือนโดยเฉพาะ2เดือนแรกก็ซื้อทองไปเกือบ22ตันแล้ว